ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่จังหวัดตราดค่ะที่อนุรักษ์และเน้นการคั่วแบบโบราณจากภูมิปัญญาพื้นบ้านทำให้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ผ่านการคั่วมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะไฟที่ลุกโชนในกระทะที่ตั้งบนเตาถ่านเป็นกรรมวิธีที่ป้าม่อมผู้สืบสานวิถีโบราณของการคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช้มานานนับ10ปีไม่เพียงแต่สร้างความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์แต่ยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพบุรุษชอบทำแบบเนี้ยค่ะชอบทำแบบโบราณเห็นว่าทำโบราณแล้วมันกินอร่อยมันทั้งหอมทั้งมันมีรสหอมรสหวานรสมันก็เลยยึดอาชีพนี้ก่อนเคยทำอยู่ทีและทำแล้วก็ทิ้งไปเพราะมันขายไม่ค่อยดีมันก็แตกต่างกันเยอะเพราะว่าทางอื่นทางที่อื่นเขาทำเขาไม่ทำแบบนี้ค่ะมันก็ยากนะมันหลายขั้นตอนนะคะก่อนจะทำซื้อเม็ดสดเขามาแล้วก็ต้องเอามาตากให้เม็ดแดงแบบนั้นนะจ๊ะตากให้แห้งถ้าไม่แห้งนี่อยู่ไม่ได้ทั้งปีมันจะเสียค่ะพอตากก็ต้องเก็บใส่กระสอบมัดปากแข็งไม่ให้ลมมันถ่ายเทได้ก็มาเรื่อยๆนะคะเนี่ยวันนี้สั่ง6กิโลจ้ะเมื่อ2วันก่อนก็ส่งไปทั้งหมดกิโล8โลกระบวนการคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ดูเรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความประณีตและความใส่ใจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่คั่วด้วยวิธีโบราณจะมีรสชาติที่แตกต่างจากการคั่วแบบสมัยใหม่โดยให้ความหอมและความกรอบที่มากกว่าไม่รวมการทุบและการคัดสรรด้วยมือที่ป้าม่อมทำเองคนเดียวในทุกขั้นตอนก็พออยู่ได้แต่ว่าถามว่ากำไรเยอะไหมกำไรไม่เยอะค่ะก็พออยู่ได้พอเราอายุมากแล้วเราจะไปทำอย่างอื่นมันทำไม่ไหวแล้วไงได้น้อยได้มากเราก็ยึดอาชีพนี้ไว้ก็พอกินพอใช้ไปวันๆทางผู้ใหญ่อบต.เขาก็สนับสนุนพาไปอะค่ะก็อยากฝากเหมือนกันให้มาอุดหนุนกันเยอะๆ เพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยป้าก็จะหยุดทำแล้วเพราะทำไม่ไหวมันหนักแรงบางทีเหนื่อยบอกโอ้ยไม่เอาแล้วปีหน้าไม่เอาแล้วพอถึงปีหน้าก็เอาอีกถ้าใครอยากมาสืบทอดก็มาได้ค่ะไม่หวงวิชาเลยและด้วยรสชาติของเม็ดมะม่วงหิมพานต์โบราณนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารว่างแต่ยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของความรักและความผูกพันในวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้งจังหวัดตราดจึงร่วมส่งเสริมวิถีพื้นบ้านร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดเพื่อให้ป้าม่อมมีรายได้ที่ยั่งยืนทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้งให้การสนับสนุนคือแบบถึงเวลามีประชุมที่มีเทศกาลที่จังหวัดตรงนี้เราจะจัดให้ป้าม่อมเนี่ยออกขายตามบูธที่เขาเสนอมามีกิจกรรมทั้งหลายที่ก็ต้องให้เขาไปส่งเขาไปก็คือลักษณะก็เป็นที่รู้จักกับบุคคลหลายคนที่เข้ามานำเสนอให้ถ่ายทอดจากป้าม่อมวิถีโบราณที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่หนึ่งเดียวในต่อตะแกงที่ยังคงทำแบบนี้ต่อไปและทำต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดไม่ไหวเขาก็ต้องหยุดตามวิถีชีวิตนะครับถึงต้องขอบคุณที่สื่อที่มาดูเราเพื่อเป็นวิถีที่นำป้าม่อมให้มีรายได้ก่อให้เกิดรายได้กับการเลี้ยงชีพของป้าม่อมทุกวันนี้จากหญิงวัยเกษียณที่ต้องดูแลสามีพิการทำงานอยู่กับบ้านไปด้วยการยึดอาชีพคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบโบราณจึงกลายเป็นรสชาติแห่งภูมิปัญญาของดีบ้านตรอกตะแคงจังหวัดตราดรสชาติที่เป็นมากกว่าอาหารและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน